ตอนนี้โอเคละฟังได้ละนะคะอินโทรแต่นี้เรามารู้คำสั้นคำยาวกันคิดสั้นคิดคำอะไรคะสั้นสั้นสั้นใช่ไหมคะแต่ทำไมร้องยาวแล้วเกินคิดไปเห็นไหมคะคิดยาวมากเลยใช้สระอีไม่ได้ใช้สระอีคิดนะคะฉะนั้นเวลาขึ้นว่าคิดไปเห็นไหมคะให้ใช้คำสั้นคิดก็คิดไม่ใช่คิดไปคิดไม่ได้นะคะเอาคิดไปแสนเศร้าโอ้อกเราตอบตรงตรงสั้นสั้นสั้นนะคะอย่าร้องตรอมตรมไม่เอานะคะโอ้อกเราตรอมตรมเห็นไหมคะไม่ต้องไปตรมนะคะตรมถ้าคุณหุบปากนะคะคุณหุบปากโอ้อกเราตรอมตรมรู้ไหมคะลมที่เราเก็บไว้เนี่ยมันจะไม่ออกมารวดเร็วถ้าคุณโอ้อกเราตรอมตรมเห็นไหมคะลมออกไหมออกไหมคะเพราะเราใช้คำยาวลมมันจะออกมาหมดเลยถ้าโอ้อกเราตรอมตรมเห็นไหมคะเราเก็บลมได้อีกลมไม่ออกมาเยอะเลยนะคะแล้วก็อะไรรำพึงระกำระกำสั้นนะคะสั้นรำพึงรำพึงระกำรำพึงระกำระกำซะแล้วนะคะกำคือสั้นระทมก็สั้นอยู่แล้วด้วยรักลอยลมตรมใจสั้นใจตรมใจสั้นนะคะเนี่ยตรมใจคำว่าใจถ้าใจสั้นต้องหุบปากใจถ้ามันยาวให้หุบปากนะคะฝันหวานมาไม่นานนานยาวไว้วิมานที่สร้างเอาไว้สั้นไว้ไว้สั้นกับกลายสลายไปสิ้นสั้นนะอย่าสิ้นนะนะคะเวลาร้องสิ้นตรมต้องตรมไม่สมดังใจใจสั้นสั้นอายเท่าอายไม่สมดังจินกินเฝ้ากินน้ำตาอาวรยาวรักเอ๋ยเคยวอนเคยพร่ำคำออดชะอ้อนจากจรไม่ย้อนคืนมานี่หรือรักหวานยิ่งนักวาจาแต่แทรกพิษทรมาปิ่มว่าขาดใจปิ่มคือสั้นนะน้ำตาไหลร่วงยาวร่วงคุณจะยาวไปเท่าไหร่ก็ร่วงใช่ไหมคะร่วงคุณจะสั้นจะยาวร่วงนะคะน้ำตาไหลร่วงโทรมาล่วงกันได้ได้ยาว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 สั้นสั้นสั้นไม่อยากได้ได้คำว่าได้อันนี้สังเกตตรงไหนไม้มาลัยไม้มาลัยนะคะไม้มาลัยได้มันยาวแบบมีลิมิตของมันอะนะคะกันได้ไม่ใช่ได้นะคะสั้นได้ได้เห็นไหมคะเหมือนกับคำว่าให้กับให้เห็นไหมคะให้คือไม้อะไร
ไม้ม้วนไห้ไม้มาลัยเห็นไหมคะฉะนั้นได้นะคะได้นี่มันจะเป็นมาลวงกันได้สามารถที่จะเป็นคำยาวได้เห็นไหมคะยามกินอาวรยาวยามนอนอะไรสั้นปวดร้าวดวงใจใครปานบานยาวน้อยหรือทำช้ำใจดูหรือช่างไม่สงสารยาวประหารพร่าผลาญใจคนจำจะจำไปถึงวันตายใครเล่าใครไม่ช้ำกำมลทนโอ้ทนระทมดวงใจมิเคยลวงใครจึงเลยเชื่อแน่แก่ใจว่าใครจะคิดรวงเราจะเอายาวไหมลวงลาว จะไปลวงลาวนะแต่ที่ไหนเขาไม่ได้เหมือนเรานะกว่าจะรู้เกินบรรเทาโศกเศร้าจนตายยาวนะคะฉะนั้นคำสั้นคำยาวเนี่ยมีประโยชน์ในการร้องมากนะคะต้องรู้จักคำสั้นคำยาวไม่ใช่คำสั้นไปร้องยาวคำยาวไปร้องสั้นนะคะไม่ใช่เราต้องร้องให้ถูกด้วยตอนนี้มาเรื่องการหายใจกันนะคะ